บดบังการดูหนังของผมวันนี้ทุกคนผมดูหนังตั้งแต่4โมงเย็นคิดดูดู Inception ประมาณ4โมงกว่าเพิ่งดูจบเมื่อกี้ถ้ารวมเวลาเบรกกินข้าวด้วยก็5ชั่วโมงกว่าถ้าตัดทิ้งไปก็4ชั่วโมงครึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเคยดู Inception ในโรงใช่ไหมตอนนั้นก็สนุกมากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราดูกันแบบมันดูรอบเดียวไม่ได้มันต้องดู2รอบใช่ไหมพอดู2รอบเนี่ยมันก็จะรอบ2เนี่ยมันเหมือนกับว่าอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างเงี้ยมันเข้าใจมากขึ้นไงมันก็เหมือนกับดูไปเข้าใจไปด้วยสนุกมากขึ้นเพราะนั้นใครที่ดู Inception ไปรอบเดียวก็ลองดูรอบ2นะครับดูรอบ2ปุ๊บแล้วก็กดสามารถกดแบบว่าแบ็คกลับไปเรื่อยๆได้อันไหนไม่เข้าใจกดกลับไปดูใหม่ได้ก็วันนี้กดเป็น100รอบเลยก็เลยดูไปทั้งหมด4ชั่วโมงกว่าบ้าไปแล้ววันนี้เลยได้ดูแค่เรื่องเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์แค่1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูอีกเรื่องนึงที่ผมเก็บตกไว้ก็คือ Godzilla 2019เพราะว่าเมื่อวานดู2014ไปแล้วแล้วก็ดู2019เสร็จแล้วก็พอแล้วเพราะว่าไปดูภาคก็อดซิลล่ากับคองในโรงมาแล้วจมูกเลือดไหลครับทุกคนคุณอย่ามาคาดหวังว่าจะมาหาความฮาจากไลฟ์ผมไลฟ์ผมจริงจังไลฟ์ผมไม่ฮาเข้าใจไหมไลฟ์ผมเนี่ยเวลาคุยกับใครก็ตามผมพูดแบบผมคุยเรื่องจริงจังไม่เคยเน้นหาใครต้องการจะมาหาความฮาจากในนี้คือไม่มีเริ่มคุยเลยไหมแพลวมายัง เอางี้คุยกับคนอื่นก่อนเปิดเองเริ่มเลยให้ถามได้คนละหนึ่งคำถามถามปุ๊บเด้งปั๊บจะได้คุยกันหลายๆคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาหน้ามาภายใน10วินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกสี่คุณชื่ออะไรครับชื่อหวาค่ะเอาหน้ามาครับสามสองหนึ่งคุณชื่ออะไรครับเด็กค้างมากชื่อหวาค่ะหวามีอะไรถามผมครับถามว่าอะไรดีอ่ะถามว่าอะไรดีหวาวันนี้เวลาน้อยหมดเวลาหวาบ๊ายบายซีอยู่นี่นะครับผมนี่คือตัวอย่างของคนช้าใครช้าปิวต่อไปนี่เลยคนนี้ในตรงนี้มีใครเข้ามาดูไลฟ์มั้ยดึงขึ้นมาคุยว่ะสวัสดีครับจากลาวค่ะอยู่ไหนครับประเทศลาวค่ะเช่นลาวเหรอครับเปิดไฟด้วยครับสบายดีสบายดีเปิดไฟด้วยครับชื่ออะไรครับชื่อนุกค่ะคุณต้องเปิดไฟภายใน10วินาทีนี้ไม่เช่นนั้นคุณจะเด้งออกไปจากตรงนี้10 9 8 7 6 5 4 3มายังสองหนึ่งตูมบายบายนะครับเจอกันนะคุยกันสบายดีเงียบไปเลยเปิดยังไม่เปิดผิดกฎบายบายนี่นะครับใครที่ยอมเปิดไฟยอมเอาหน้ามาคุยกันกระเด็นหลายคนบอกว่าขอหน้าสดได้หาหน้าสดให้หน้าสดนี่หน้าสดสดพอไปจ้ะรักสดพอไปจ้ะมาเลยไหนดูซิว่ามีใครเข้ามานี่มา request ใครเข้ามาดูมั่งนอกจากดูแล้วคุณก็สามารถกด request ได้ด้วยนะครับก็พูดคุยกับผมได้
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยตอนนี้เรารออยู่2คนที่เป็นคนที่มีประเด็นค้างกับเราอยู่ก็คือแป้งเปียแป้งเปียจะยังไม่บอกเลยว่าที่ไปสารภาพรักกับเบาวนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอแป้งเปียมาบอกผลแล้วก็เหลือแพลวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้แพลวเขาจะมาอัปเดตชีวิตของเขาว่าชีวิตของเขาวันนี้ในหัวข้อดาราของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเขาคือสารานุกรมดาราไทยน้องแพลวนะสุราษฎร์คนนี้มาคุยก่อนหลายคนถามว่าน้องแพลวไม่มาหรอคะพี่ไม่รู้ไปเรียกเขามาเร็วคนที่ขึ้นมานะครับคุณมีเวลาในการที่จะถามผมสวัสดีค่ะ10นาทีสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่เพื่อนอยู่เหรอเพื่อนอยู่กี่คนอยู่กับเพื่อน3คนค่ะสวัสดีค่ะเราชื่ออะไรเราออนไลฟ์ไลฟ์อยู่ออนไลฟ์ตอนไลฟ์อะไรนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บอยหนูเป็นแฟนค่ะพี่บอยไลฟ์กับบอยทุกคนเราไลฟ์ทำไมพร้อมกัน2อันครับทุกคนหนูได้ไลฟ์กับพี่บอยสวัสดีค่ะทุกคนที่บอกใครบอกนี่แฟนคลับน้องแพลวอ๋อแฟนคลับน้องแพลวอ๋อนี่คือมารอดูแพลวจริงๆวันนี้คือเพื่อนคนที่อยากไลฟ์แต่ว่าเขาขอบอกเลยว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากไม่ได้มาดูพี่แต่มาดูแพลวยังไม่มาชื่ออะไรครับใช่หนูติดตามไม่พี่จริงๆแล้วคนนี้อยากคุยกับพี่หนูกดคนนี้ให้เขาเข้ามาอยู่ในไลฟ์พี่ชอบนะคะไม่ได้ยินอ่ะพี่เขาพูดว่าอะไรให้ถามได้1คำถามให้ถามได้1คำถามถามอะไรดีอะไรก็ได้เชื่อคิดหน่อยไอ้พาร์ทกูสั่งไปหมดแล้วนี่พี่เพื่อนหนูดูไลฟ์พี่ทุกวันดูไลฟ์พี่ทุกวันเหรอไลฟ์พี่ทำไมเราจะถามที่ว่าทำไมต้องดูไลฟ์พี่มันมีอะไรฮะไลฟ์พี่มันมีอะไรพูดสิไลฟ์พี่มันมีอะไรพูดดิจ้ะพี่เพื่อนพูดไม่รู้เรื่องแล้วทำไมพี่รับหนูอ่ะไม่รู้พี่กดสุ่มสุ่มได้เหรอเพิ่งกดมาแกเรากดครบพี่ก็กดรับพี่สวยไหมสวยที่สุดโอเคมีคำถามไหมไอพัดเร็วคุณมีเวลา10วินาที10 9 8 7 6หรือว่าหนูจะเป็นคนถามเองเขาอยากเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเรื่องอะไรพี่บอยสวยมากครับวันนี้แป้งเปียแป้งเปียมาแล้วขอให้สอบติดเดี๋ยววันนี้รอฟังเรื่องของแป้งเปียแป้งเปียมาแล้วอะไรนะคะขอให้สอบติดขอให้สอบติดสาธุค่ะไปก่อนนะน้องพัดพูดน้องพัดน้องพัดพี่คนนี้ชื่อพัดน้องพัดขอให้สอบติดพี่ขอน้องอิ่มด้วยขอน้องอิ่มด้วยน้องอิ่มจะไปสอบอะไรน้องอิ่มสอบหมอฟันปีนี้ค่ะสอบหมอฟันอะไรนะสอบหมอฟันเอ็นทาร์เหรอใช่หนูสอบปีหน้าปีนี้เพิ่งขึ้นม .6 พี่บอยจะไปสอบหมอฟันอะไรได้พะอิ่มต้องบอกเขาว่ากำลังจะสอบใช่หนูกำลังจะสอบตอนนี้อยู่ม .5 อ๋อการสอบตอนนี้อยู่ม .5 ใช่แล้วอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เลยใช่หนูไปเรียนมาวันนี้ใช่อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะใครอ่ะใครคือเจนี่กาซาโน่โอเคค่ะ
ขอให้สอบติดอาจารย์ทุกคนขอบคุณค่ะบายเจอกันนะสวัสดีค่ะบายแล้วเมื่อกี้ที่ดูอยู่นะครับเสียงสะท้อนไปมาฟังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนขอให้สอบติดนะจ๊ะแป้งเปียเธออยู่ไหนแป้งเปียเธอกดรีเฟรชเดี๋ยวนี้ฉันต้องการจะทราบข่าวความเป็นไปของเธอแป้งเปียเธออยู่ไหนฉันจะตามหาเธอแป้งเปียไหนอ่ะเธออยู่ไหนเดี๋ยวนะแป้งเปียเธออยู่ไหนเธออยู่ใช่ไหมแป้งเปียฉันรู้นะมีคนบอกเธอต้องมาอัปเดตเรื่องราวให้เธอไปสารภาพรักไหมฉันฟังเดี๋ยวนี้เพราะว่าฉันคือพี่อ้อยพี่ชาร์จเข้าใจไหมและทุกคนที่ฉันแนะนำไป Hello baby How are you I'm so pretty right แป้งเปียแป้งเปียเธออยู่ไหนในฐานะที่ฉันเป็นพี่อ้อยพี่ชาร์จที่เธอเป็นคนแรกความรักของเธอต้องสมหวังอยู่ไหนเธออยู่ไหนแป้งเปียเธอจะหนีออกไปเฉยๆไม่ได้นะไม่งั้นฉันจะตามไปฉันจะตามไปฉันก็จะเล็กๆไปหาเธอฉันจะไปตามหาว่าเธอ follow brownie คนไหนฉันจะไป follow brownie ฉันจะเล็กหา brownie ฉันจะบอกทุกอย่างรีเควสต์มาเดี๋ยวนี้แป้งเปียอยู่ไหนเดี๋ยววันนี้มีชั่วโมงเดียวเองนะมาแล้วแป้งเปียแป้งเปียแป๊บใส่ฟิลเตอร์ก่อนเอาฟิลเตอร์พี่บอยแป้งเปียตอนนี้ทุกคนแบบรีเควสต์พี่จะเจอฟิลนี่พี่ต้อนรับความรักของแป้งกับฟิลเตอร์นี้พี่บอยไม่คือเล่ามาขอพูดก่อนทุกคนคือเรารู้สึกว่าแบบเราคิดถูกไหมที่แบบคนพี่บอยการผมจะเท้าความก่อนน้องคนนี้คือแป้งเปียแป้งเปียลิ้นเหลวแป้งเปียคือคนที่โทรเข้ามาปรึกษาความรักกับพี่อ้อยพี่ชอตคือเขาเนี่ยชอบผู้ชายคนหนึ่งชื่อบราวนี่แล้วเขาก็แบบว่าเขาคุยกันทุกวันเขารับสายแบบว่าโทรไปเนี่ยบราวนี่รับสายทุกครั้งเขาก็คุยกันว่าเรียกตัวเองว่าเขาตัวเองแต่ว่าแป้งเปียเนี่ยไม่เคยบอกบราวนี่เลยว่าชอบ พี่ชอยพี่อ่อนเนี่ยก็เลยว่าให้ไปสารภาพรักษาบอกให้พี่ชอบบอกชอบเขาเรื่องเรื่องจบไปแล้วแป้งเปียก็สัญญาว่าจะไปบอกมาแป้งเปียคายลิ้นก่อนเธอมาก่อนแล้วเธอก็พูดกับฉันดีๆสิว่าเธอโทรไปหรือยังพี่ไลฟ์นี้ไม่นานหรอกขอแค่5นาทีก็เล่าหมดแล้วเออขอเล่ามาเลยนะเล่ามาเลยทุกคนก็โทรไปฮะอะไรนะก็โทรไปพูดตามที่พี่บอยบอกนั่นแหละว่าแบบฮัลโหลยังไงไหนเช่นสมมติว่าฮัลโหลโทรไปฮัลโหลแป้งปีฮัลโหลแป้งว่าไงฮัลโหลหนูก็บอกเขาไปว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรจะบอกอะอะไรอย่างงี้อะไรถามที่พี่บอยบอกแล้วแหละก็ถามเธอต้องแบบว่าหลายคนเพิ่งมาดูเธอต้องรีเพย์ให้เขาดูด้วยเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนี่มันรายการมันคือเดี๋ยวคนดูของฉันไม่เข้าใจนะฮัลโหลแป้งโทรมาทำไมฮัลโหลบอกว่าเราไม่ว่าจะบอกอ่ะอะไรเหรอไม่บอกเขาตอบหัวว่าอะไรเหรอโอเคโอเคเอามาเอาใหม่เขาแบบเขามาแนวเย็นชาใช่ไหมแต่เขามาแนวเดือดจางได้เอาไปเอาใหม่5 4 3 2ฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเราไปบอกเธออ่ะบอกอะไรเราไม่ว่างพี่ก็แบบแนวนี้เลยแค่แหละหนูก็บอกมันก็แบบบอกไปเขาก็แบบว่าเขาก็บอกว่าอะไรแต่บอกว่าอะไรคือต้องเล่นให้จบคือต้องเล่นให้จบเธอถ้าเกิดว่าฉันยังไม่สั่งคัดเธอห้ามหยุดเข้าใจไหมบอกว่านี่แหละแต่ว่าเราแบบ
เราชอบเธออ่ะแล้วไงต่อแล้วเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่าอะไรใครไหนก็จะตอบแล้วไงต่อแล้วไงต่อเราชอบเธอทำเสียงนี้เลยหรือเปล่าไม่จะบ้าก็วางสายสิเราชอบเธออ่ะแล้วไงเขาเงียบแล้วไงเดทแอร์หนูเงียบแอร์เดทแอร์หนูก็เงียบเขาก็เงียบเออนั่นแหละแล้วไงต่อล่ะก็แค่นั้นแหละก็รู้แล้วว่านกอะพี่ยังรู้ได้ไงเอาแล้วไงล่ะแล้วไงแล้วแบบก็ถามว่าทำอะไรอยู่เขาบอกอ่านหนังสืออยู่ก็เลยแบบอ๋อแค่นั้นจบวางอันนี้เมื่อไหร่เมื่อวานก่อนแล้วหลังจากนั้นเธอได้คุยกับเขาหรือเปล่าไม่ได้คุยไม่ได้โทรหลังจากนั้นเธอยังไม่ได้คุยกันอีกเลยเหรออืมเธอต้องโทรไปติดตามผลสิเธอรู้แค่เขาอาจจะเงียบเฉยๆก็จะแบบว่าเงียบเพื่อแบบเขาแบบไม่รู้จะตอบไม่ถูกไงเข้าใจไหมเขาก็แบบเขินเงี้ยเขาเขินไงพี่เหมือนกดโควิดเราก็ต้องรอให้เขาโทรกลับมาบอกป่ะไม่โทรไม่ได้คนเราโอกาสเนี่ยนะมันไม่มีวิ่งเข้ามาหาเราหรอกเราต้องวิ่งเข้าไปหามันถ้าเกิดว่าความรักนี่ก็เหมือนนกถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็บินไปเข้าใจไหมเธอก็จะนกเข้าใจไหมพี่เคยคว้านกได้อะไรนะฉันคว้าประจำเลยนกอ่ะพี่บอยรู้สึกว่าแบบหนูโสดมา23ปีแล้วทำไงดีอ่ะพี่บอยเธอเลิกดูไลฟ์ฉันแล้วเธอวางสายเธอโทรไปหาเข้าใจมั้ยไม่เธอไม่ทำตามขั้นตอนที่ฉันได้แนะนำเอาไว้เธอทำไม่หมดใช่ไหมเธอบอกว่าตัวเองเขาชอบตัวเองนะเงี้ยแต่เขาเงียบใช่ไหมเธอต้องย้ำเลยย้ำไปเลยเขาเงียบเขาไม่ตอบแล้วตัวเองชอบเขาเปล่านี่เธอต้องย้ำเข้าไปเข้าใจไหมฮะมันต้องแบบคือเธอเข้าใจไหมเข้าใจมีแบบก๊อกสองเข้าใจไหมเรียกว่าแผ่นบีไม่พี่บอยแต่ถ้าเกิดมีผู้หญิงมาทำไงพี่บอยชอบเหรออ้าวก็มันถ้าเกิดคืออย่างนี้ไว้คือเอางี้ท่านถามเธอหน่อยตลอด1ปีที่เธอคุยกับบาวนี่เนี่ยบาวนี่เค้าเรียกเธอว่าอะไรเต็งเค้าเรียกเต็งงั้นเหรอเต็งเหมือนกันเหรอเห็นมั้ยมันไม่มีใครเรียกเค้าตัวเองกับคนที่แบบไม่ชอบหรอกแสดงว่าเค้าก็ต้องแบบสนใจเราเหมือนกันเรามีอะไรดีให้เค้าสนใจเอางี้ลองพูดให้ฟังดิเรามีอะไรดีให้เค้าสนใจก็แบบสวยอะอะไรเงี้ยสวยเหรอแล้วเค้าเกลียดปากเธอมั้ยเค้าเกลียดปากเธอมั้ยมากเค้าก็น่าจะชอบเค้าเกลียดลิ้นเธอมั้ยเขาได้ชอบนะแบบเขาชอบลิ้นยูนิคยูนิคยูนิคลิ้นขับปากเนี้ยหรอคนบอกว่าเจ็บลิ้นด้วยเธอทีนี้ใช่ไหมเขาอะบอกว่าเขาอะเขาเรียกเธอว่าตัวเองเขาใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องแบบมีใจให้เธอเหมือนกันทีนี้พอเธอเนี่ยตอนนี้แสดงว่าเขาสรุปแล้วคือมีใจแต่ว่าเธอแค่ต้องง้างปากเขาเฉยให้เขาพูดว่าชอบเธอให้ได้เสร็จแล้วพอเธอบอกเขาว่าตัวเองชอบเขาเปล่าเขาเงียบใช่ไหมเธอต้องยิงกันเลยเป็น